คือลูกแก้วเนี่ยมันหาง่ายมากอย่างละ10 ดอลลาร์ 10ใช่ไหมครับคือแบบพี่มันคิดว่าแบบเอ้ยมันก็เฉยเฉยบอกโอเคเดี๋ยวเราลองแลกกับ AK ก่อนดีกว่านะโอ้รับสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยนี่เราได้ AK แล้วท่านใดนะฮะกำลังหาแว่นกองแสงสีฟ้านะครับพี่แมวขอแนะนำนะครับทางด้านของแว่นออปตัสนะเป็นแว่นที่นะฮะเป็นแว่นที่ใส่สบายนะครับแล้วก็กองแสงสีฟ้านะครับแล้วก็เรียกว่าทั้งนักแข่งเกมแล้วก็แคสเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเลือกใช้แว่นออปตัสกันเยอะมากแล้วพี่แมวก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ใช้แว่นออปตัสถ้าใครสนใจนะครับแว่นออปตัสนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็น้องๆก็สามารถไปเลือกชมนะฮะสำหรับราคงราคาแล้วก็เรียกว่ากรอบของแว่นนะครับผมWięc choć bo tańca, gdy krótko szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ha. Na palcach ha. ก็โอเคครับก็กราบสวัสดีนะมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้พี่แมวก็แบบว่ามีกิจกรรมดีๆคือแบบกิจกรรมแบบสายฟรีอะครับน้องๆคือแบบวันนี้พี่แมวก็จะมาสอนหาแบบวันนี้ไม่ได้เป็นของวงของใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวขอสร้างห้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแบบมีคนชวนมานะครับวันนี้เนี่ยพี่แมวจะพามาทำกิจกรรมนะครับสอนหาสกินปืนถาวรเอ้ยพวกหาพวกสกินปืนพวกผมเบชิต้าพวกอะไรอย่างงงอย่างงี้นะครับก็หน้าแรกนะครับก็เราก็เท่าตรงข้อมกิจกรรมนะครับเสร็จแล้วก็กดตุดจีนนะครับผมไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเข้าเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้นะครับแลกไอเทมแลนะครับเพื่อสะสมลูกแก้วมังกรนะครับนะครับพอเราเข้าไปหน้ากิจกรรมนี้เห็นไหมครับมันจะเห็นไหมครับนี่คือตอนนี้คือสามารถเนี่ยคือฟังพี่แมวนะครับคือมันสามารถเนี่ยไปเล่นได้นะครับในตามแมตช์นะครับก็โหลดจบเกมนึงก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดก่อนนะครับก่อนไปดูอะไรนะครับก็นี่ครับจนที่3มันถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็มีระยะเวลาถึง10วันเนาะก็สามารถใช้ลูกแก้วมังกรเนี่ยเล่นเพื่อเอาไปสามารถแลกของได้แลกตัวผมไซย่าได้แล้วก็แลกสกินปืน M4 นะครับไลเบอร์มันบีเป็น AK นะครับผมแล้วก็เรียกเป็นชุดอะไรอย่างอื่นได้นะครับลูกแก้วมังกรแต่ละชนิดนะครับมีอัตราการดรอปไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าหายากนะครับสีบางสีอาจจะหายากนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะครับก็สามารถเม้นต์ UAD ได้นะครับพี่แมวจะสอนนะครับสำหรับลูกแก้วเทพมังกรนะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับก็ต้องเป็นการเติมเท่านั้นนะครับนะฮะโอเคนะก็ลองไปเล่นกันกิจกรรมนะครับก็อัตราการดรอปเนาะก็เป็นตามนี้นะครับยิ่งเล่นนะครับก็มีโอกาสก็คือแบบตอนเราต้องเล่นทั้งวันจริงครับเพราะเราไม่รู้ว่าลูกแก้วแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะดรอปยังไงนะครับพี่แมวก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันพี่แมวลองไปเล่นมาพี่แมวก็ได้แค่2ลูกนะครับนะแล้วก็มีคน2ลูกแก้วพี่แมวคือแบบคือแบบคนใจดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูของกันดีกว่าว่าของมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับของก็คือทางด้านของ3อย่างนี้นะพี่เอาขอแคปแป๊บนึงนะครับเป็นของเป็นทางด้านของนี่ครับทรงผมไซย่านะครับใช้เป็นทางด้านของนี่ครับลูกแก้วมังกร1อันพี่เมียมีแล้วนะครับสีม่วง6อันนะครับสีฟ้า6อันสีเขียว6อันสีแดง6อันแล้วก็สีเหลือง6อันก็จะแลกเป็นทางด้านของทรงผมไซย่านะครับผมแบบถาวรนะครับผมอันที่2เนี่ยเป็นชุดนะครับก็เป็นทางด้านของชุดไอเดวิลใช่ไหมครับโอเคขอดูแบตแป๊บนึงนะครับโอ้โหแบตหมดแบตจะหมดแล้วนะทุกคนก็เป็นทางด้านของชุดเดวิลแล้วก็เป็นชุดแองเจิลแล้วก็ชุดอวกาศ2คนแล้วก็ใช้เหรียญแบบนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ใช้ลูกแก้วมังกรนะทุกคนก็อย่างที่3นะครับเป็นทางด้านของ M4 คือ M4 พี่แมวไม่ค่อยอยากแลกเพราะว่าพี่แมวมี M4 แล้วนะครับเป็น M4 สีฟ้าแล้วเพราะได้จากกิจกรรมตุดกล่องตุดจีนนะคือแบบกิจกรรมเนี้ยสายฟรีคือแบบแม่งได้จริงนะครับผมเนาะโอเคก็เราก็ใช้เหรียญตามนี้เนาะก็ใช้แค่อย่างละ3อันเองคือแบบน่าจะหายากพอสมควรนะเดี๋ยวพี่แมวจะลองเปิดกล่องดูนะครับนะก็โอเคนะไอ้กิจกรรมนี้ก็คือเป็นทางของรวบรวมนะครับก็เป็นทางของใช้เนี่ยพี่แมวเนี่ยถ้าพี่แมวลองเปิดกล่องพี่แมวได้ครบนะครับพี่แมวก็จะแลกทางของ AK Bubble B ถาวรนะครับเป็นสกินที่พี่แมวไม่แน่ใจว่าบวกดาเมจหรือเปล่านะครับแต่พี่แมวคิดว่าคือกิจกรรมนี้คือแบบคือสายฟรีต้องเล่นจริงครับคือแบบเล่นทุกวันน่ะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยน UID ได้นะครับเหมือนจะเอา UID เนี่ยลิงก์ของฉันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยลูกแก้วมังกรครับสามารถเอาลิงก์ของฉันเนี่ยไปเรียกว่าส่งให้เพื่อนได้นะครับผมเนาะก็เพียงแค่เอา UID ไปใส่อะไรนะพี่เมียวขอดูแป๊บนึงนะครับพี่เมียวก็จำไม่ได้ว่ะทุกคนมันจะใส่ตรงไหนไว้สักตรงนึงนะครับเดี๋ยวพี่เมียวขอดูก่อนน่าจะใส่ตรงนี้แหละครับแต่ของพี่เมียวไม่ขึ้นนะเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยขึ้นนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวพี่เมียวจะมาสอนหาลูกแก้วกันแบบว่าแบบสายแบบสายฟรีก็แบบหาเล่นตามแมตช์ตามกิจกรรมนะครับส่วนสายคือแบบใครใจร้อนแต่พี่เมียวคิดพี่เมียวชอบนะครับกิจกรรมนี้คือแบบช่วงตุดจีนนี่คือมัน GM เอาใจแบบว่าเอาใจสายฟรีมากนะครับก็แบบช่วงนี้พี่แมวก็ชอบ GM เหมือนกันนะครับก็โอเคนะพี่แมวจะลองเปิดกล่องแล้วกันนะแล้วได้ว่าเปิดกล่องไอ้เหรียญนั่นแหละเดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นกันนะครับว่าไอ้เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยอัตราการดับของกล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่พี่แมวก็เติมมาทั้งหมด700บาทนะครับก็เก็บไว้เติมทำคลิปให้น้องๆดูก็เราไม่เติมก็ยังไงอยู่เนาะเราก็ต้องเติมอะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่แมวจะลองซื้อทีละ250กล่อง10กล่องเลยนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับคือใช้เพชรค่อนข้างที่จะเปลืองนิดนึงนะครับใครใจเย็นก็เปิดได้นะพี่แมวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะดรอปบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกดทีละอย่างนะครับ10กล่องครับ
ป็นลูกแก้วแดงลูกแก้วแดงลูกแก้วเขียวนะครับลูกแก้วแดงลูกแก้วนี่โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดอีกนะครับเปิดสัก500เพชรเลยนะขอลองเปิดก่อนแล้วเราไปเช็คกันดีกว่าว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับเปิดต่อครับ10กล่องนะฮะคือกล่องไม่ค่อยแพงมากนะครับผมแค่กล่องละ25เพชรนะครับก็ตอนนี้ก็หมดไปทั้งหมด500เพชรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้ากิจกรรมดีกว่าว่าเราพอที่จะแลกอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าเราสุ่มไปเกือบ500เพชรแล้วเนาะคือจะเป็นแบบสายฟรีคือแลกได้เลยตอนนี้พี่แมวก็มีเกือบ5เหรียญ10เหรียญ6เหรียญ8เหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาดูสกินของอันนี้นะครับนี่ครับตอนนี้พี่แมวจะใกล้ได้แล้วนะครับสำหรับสกิน AK นะครับผมกับสกินทางด้านของเป็นทางด้านของตอนนี้พี่แมวขาดเหรียญสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อดีกว่านะเอ้ยคือเหมือนจะใช้เพชรเยอะนะครับถ้าเราไม่ใช่แบบสายฟรีเนาะคือพี่แมวก็คือพี่แมวเติมแบบอยากมาเปิดกล่องเฉยๆนะแบบไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องพวกนี้มันทำอะไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อนะครับเพื่อนน้องๆนะพี่แมวทำได้หมดโอเคเราเปิดกันอีกเมื่อกี้พี่แมวขาดสีอะไรวะพี่แมวลืมนะครับโอเคเปิดไปก่อนนะครับไม่ดูเหมือนกันนะโอเคนะพี่แมวคิดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะสำหรับสกินเจ้าปืนนี้เนาะนี่เราหมดไปเกือบ750เพชรแล้วนะครับสำหรับถ้าเป็นสายเติมคือถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยพี่แมวคิดว่าไหนจะได้ง่ายสุดถ้าในเสียนี้พี่แมวคิดว่าอันเนี้ยทรงผมเนี่ยอาจจะมีโอกาสเนี่ยเรียงอันดับเลยนะทรงผมเนี่ยเรียงอันดับเลยทรงผมเนี่ยมีโอกาสได้ง่ายสุดแล้วก็มาเป็นทั้งของชุดนี้เนี่ยชุดนี้ก็หาง่ายนะแต่ชุดนี้ใช้อะไหล่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นชุดเนาะก็สกินปืนก็พี่แมวขาดสีแดงกับสีม่วงนิดๆหน่อยๆเองนะครับคือแบบเฮ้ยเก็บยากเหมือนกันนะครับนี่1อันแล้วอันนี้ขาดอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยจะครบหมดแล้วครับสีเหลืองนี่ดรอปยากนะครับคือบางสีนี่คือแบบดรอปยากเกินนะครับนี่ก็ขาดสีม่วงเห็นมั้ยตั้ง5อันนะครับทุกคนแล้วก็สีแดงนะครับก็คือแบบคือมันออกยากมากครับน้องๆพี่แมวบอกเลยว่าถ้าใครเติมนี่คือแบบนะจุกเหมือนกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวพี่แมวขอลองไปเปิดกล่องกันดูหน่อยนะครับคือแบบมีกล่องฟรีอย่างน้องๆคือแบบดรอมา20กล่องอ่ะนะก็ลองมาเปิดให้น้องๆดูนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนะคือพี่แมวคิดว่ามันสกินปืนก็คุ้มเหมือนกันนะบางคนก็เปิดสกินปืนหูกว่าจะได้นะครับก็จุกเหมือนกันนะทุกคนก็โอเคนะครับหลังจากที่เราแบบว่าพี่แมวก็ดองกล่องอันนี้ไว้คือนี่คือกล่องฟรีนะครับเราเปิดนะครับไม่ต้องลีลาคือแบบเปิดล่อก่อนนะครับคือแบบกล่องได้มีโอกาสได้หมวกนี้คือพี่แมวก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงนะครับแต่เราก็อยากได้สกินปืนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคือมันมีระยะเวลาทั้งหมด10วันนะครับคือพี่แมวคือไม่แมวแค่พี่แมวแค่เปิดแบบทดลองให้น้องๆดูนะครับว่ากล่องพวกนี้ก็มีโอกาสดรอปลูกแก้วเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสได้ยากเหมือนกันนะแต่พี่แมวอยากได้พี่แมวก็อยากได้เป็นนักของสกิน AK เนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเฮ้ยได้ง่ายจังวะหมวกเนี้ยคือแบบหมวกนี้คือได้ง่ายมากครับทุกคนคือแบบเปิดกล่องเนี้ยคือแบบไม่ต้องซีเรียสเลยคือแบบเอ้ยมันได้ง่ายจังวะโอเคเดี๋ยวขอแคปไว้ก่อนคือแบบกล่องฟรีอ่ะก็เปิดไปเถอะ12กล่องนะโอเคนั่นแหละโอเค3กล่องนะครับเปิดไปต่อนะครับเกลือจริงๆนะครับกล่องพวกนี้นะฮะก็อ๋อเราได้แล้วนี่หว่าเราได้พวกหมวกนี้ไปแล้วนะครับก็แบบเฉยๆอ่ะครับกล่องฟรีอ่ะ20กล่องก็ออกแล้วน้องๆคือแบบกดไปเรื่อยๆฮะน้องๆไม่ต้องดีลาแบบพี่นะครับก็เปิดไปนะครับนะครับน้องๆคือแบบเฮ้ยคือแบบพี่แมวแบบพี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวยังไม่ค่อยเข็ดกับน้องๆคือแบบเมื่อกี้มันแบบ750เพชรคือมันแบบว่ายังแบบยังเฉยๆว่าพี่ยังแบบว่าไปได้ต่อครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดก่อนละกันนะเพื่อแบบว่าตามล่าแบบคือเรามาดูกันว่าถ้าเราแบบครบ10เหรียญแล้วเราไปแลก AK เนี่ยมันจะได้กันสักเท่าไหร่กันนะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับว่า250เพชรเนี่ยเราจะได้อะไรกันครับตอนนี้พี่แมวขาดลูกแก้วแล้วพี่แมวลืมเหมือนกันว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเปิดต่อละกันนะครับคือแบบนะก็ไม่รู้อ่ะก็ลองเปิดอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะใช้เพชรนะครับเพราะว่าก็พี่แมวเป็นคนที่แบบว่าใจร้อนนะครับแบบไม่รออะไรแล้วนะครับคือแบบที่จริงถ้าเป็นสายฟรีแบบฟาร์มขยันฟาร์มเอาก็ได้นะครับโอ๊ยกดผิดกดถูกแล้วครับพี่น้องเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกิจกรรมกันนะครับว่าตอนนี้มันใช้กี่เหรียญนะพี่แมวก็งงไปหมดแล้วว่ามันใช้กี่เหรียญบ้างวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกินทางด้านของบับเบิ้ลบีนะครับเอ้ยบับเบิ้ลบีครบแล้วนี่วะเอ้ากูกดทำไมเยอะวะเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกเจ๊งโอเคเดี๋ยวเราพอเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบคือลูกแก้วเนี่ยมันหาง่ายมากอย่างละ10แล้ว10ใช่ไหมครับคือแบบพี่แมวคิดว่าแบบเอ้ยมันก็เฉยๆว่ะโอเคเดี๋ยวเราลองแลกกับ AK ก่อนดีกว่านะโอ้ครับสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยนี่เราได้ AK แล้วนะครับแต่เราไม่รู้นะโอเคเรามาดูกันก่อนแล้วเราจะใช้อะไรกันเพิ่มนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นอันนี้ผมเบจิต้าก็ขาดนิดๆหน่อยๆนะพี่แมวมาแลกนะพี่แมวคิดว่ามันเก็บแป๊บเดียวแหละอันนี้ใช้3ส่วน10 8ส่วน10 9ส่วน10ลูกแก้วม่วงเนี่ยลูกแก้วม่วงรู้สึกว่าจะออกยากกับชาวบ้านนะลูกแก้วเหลืองกับลูกแก้วม่วงเนี่ยส่วนสกิน M4 เนี่ยก็เก็บง่ายนะครับลูกแก้วเหลืองเนี่ยใช้นิดๆหน่อยๆแล้วพี่แมวก็ค่อยมาเปิดนะโอเคพี่แมวไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสกินปืนทางด้านของเจ้าปืนนั้นเนี่ยมันเข้ามาเลยมันเข้ามาเลยหรือเปล่านะครับสำหรับ AK เหลืองอ๋อยังไม่เข้านะโอเคเดี๋ยวพี่แมวขออนุญาตออกเข้าเกมใหม่เพื่อไปรับสกินปืน AK แล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้ของอะไรดีๆกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับหลังจากที่พี่แมวไปรีเกมรีคงรีเครื่องนะครับโอ้โหนี่ต้องกลับถึงต้องรีเครื่องนะครับจดหมายก็ยังไม่มาส่ง AK ให้พี่แมวเลยครับน้องๆเอ้ยกิจกรรมนี้คือมันบั๊กหรือว่ามันกิจกรรมมันเพิ่งมาหรือเปล่า
นี่คือเราเอาไปแลกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูทางของไอ้นั่นใหม่ดีครับเมื่อกี้พี่เอายังสงสัยอยู่เลยว่าถ้าเราแบบว่าเรารับไปแล้วโอเคเดี๋ยวลองเข้าข้อมูลดูก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมระยะเวลาเหลือ9วันนะครับน้องๆก็ไปเล่นได้คือแบบฟาร์มวันนึงมันก็ได้เยอะนะครับนะเห็นไหมพี่เมียวเนี่ยพี่เมียวพอพี่เมียวแล้วไอเทมเนี่ยคนรับไปแล้วนะครับเอ้ยแต่มันยังไม่เข้าคลังเลยนะครับน้องๆพี่เมียวจะเปิดให้ดูนะครับโอ้โหงงมากครับคือแบบสกิน AK คือพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่านะถ้าไม่ได้แบบว่ายังไม่เห็นน้องๆก็รอดูคลิปหน้านะครับเนี่ยเห็นไหม AK ก็ปกตินะครับก็คือแบบ AK นี้จะหมดแล้วแต่ถ้าได้ AK นั้นถาวรบวกดาเมจพี่เมียวก็จะนำมาใช้นะครับจะเอาไปใช้ตอนแข่งแหละไม่ใช่หรอกนะส่วน M4 เนี่ยพี่เมียวไม่ค่อยอยากแลกนะพี่เมียวมี M4 สีฟ้าแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีอยู่แล้วไม่ค่อยอยากจะแลกมาส่วนทรงผมก็ไม่อยากได้คือแบบมีหมวกเฟี้ยวที่สุดในเกมฟรีไฟแล้วอ่ะนะก็คือแบบไม่ค่อยอยากจะได้แล้วครับน้องๆคือแบบเมื่อกี้พี่เมียวคิดว่ามันน่าจะโอนมาให้นะครับนะพี่เมียวคิดว่าเราเพิ่งทำคลิปนะครับเพราะว่าเจมอาจจะแบบว่าสับสนอยู่แบบว่าเอ้ยมึงก็เล่นกิจกรรมไปเหรอเพื่อนเอ้ยทำไมมันรีบขนาดนี้นะครับโอเคเราลองสุ่มอะไรนั่นเนี่ยกิจกรรมใหม่เหรอเนี่ยชุดโหชุดไม่สวยครับพี่เมียวลองไปดูในเกมแล้วครับมีคนใส่พี่เมียวอยู่นะครับเสื้อเด็กอะไรมาเนี่ยโอ้โหไม่มีความเท่เลยครับสำหรับเสื้อเจ้าเด็กอะไรเนี่ยโอเคเราลองสุ่มอีกดีไหมแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่เมียวขอลองสุ่มแบบสกินไอ้นี่หน่อยนะครับพี่เมียวคือพี่เมียวจะเอาไว้นี่ครับไปอัพตัวละครนะคือแบบเอาไว้ใช้ตอนแข่งอ่ะส่วนสกินปืนเนี่ยถ้าใครสงสัยนะครับพวก AK ขาวลูกซองลูกปองไฟนี่คือไม่มีให้สุ่มแล้วนะครับพวกลายบับเบิ้ลบีก็ไม่มีให้แล้วนะครับก็คือแบบเจมเอาออกไปแล้วครับคือพี่เมียวจะสุ่มนี่คือแบบเอ้าจะเล่น AK แต่ทีเดียวครับพี่เมียวได้ AK บับเบิ้ลบีจากกิจกรรมนี้แล้วก็ถือว่าเอาสกินปืนเนี่ยเอาไปใช้ตอนแข่งได้นะครับก็นะก็ประมาณนี้แหละส่วนไอ้ทรงผมนี่ก็ก็ได้จะทรงผมเดียวกับไอ้ที่มันให้มาหรือเปล่าวะใช่ป่ะวะพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะใช่ทรงผมนี้แหละไอ้ทรงผมเบซิต้าเนี่ยคิดว่ากิจกรรมนี้ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ย10ฟันพี่เมียวคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ไอ้ทรงผมเบซิต้านะครับง่ายที่สุดลองมาก็เป็นพวกสกินปืนพวกชุดอะไรนู้นชุดนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาใจสายฟรีเนาะก็สายฟรีก็รีบเล่นกันแล้วกันนะครับก็พยายามหน่อยนะครับก็ได้ของฟรีแน่นอนแบบพี่เมียวเนาะก็มันจะเป็นต้องเติมนะครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเราก็เติมนะครับแต่ถ้าเราใจเย็นก็ฟาร์มเก็บเอาเรื่อยๆดีกว่านะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปเพื่อกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่เมียวนะครับก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ